สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับพี่นนท์ในรายการชั่วโมงนี้พี่ขอวันนี้นำเสนอเกมที่ชื่อว่า Between the Stars ยังเป็นเดโมอยู่นะครับเพราะว่าเกมตัวจริงยังไม่มาแต่จะมาต้นปีนี่แหละต้นปี2019นะเดี๋ยวลองเข้าโหมดเนื้อเรื่องกันดูเกมนี้จะเป็นเกมแนวอวกาศนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปก็จะได้รู้กันมีกัปตัน2คนคือเจนกับเจมส์ก็คือเป็นผู้ชายกับผู้หญิงนั่นเองได้ข่าวมาว่าเสียงภาคผู้หญิงเพราะกว่าก็เลยเดี๋ยวจะลองเป็นเสียงผู้หญิงดูแล้วกันนะครับหลักการก็คือขับยานอวกาศแล้วก็สู้กันบนยานนั่นแหละมันก็น่าสนนะครับไม่เคยเล่นแนวนี้เหมือนกันโอเคครับวงจรเราเสียหายนะครับ warp drive โอเค boost warp drive I said full power that's an order กัปตันเราสั่งว่าให้เพิ่มพลังของ warp นะครับแกน warp นั่นเองนั่นแหละเครื่องยนต์เราเสียหายอยู่ just a bit moreโอเคอีกนิดนึง Warp successful. We've made it. เรา made it ก็คือเราทำได้แล้วเรียบร้อยยานอวกาศเราเสียหายอยู่นะครับ My damage analysis. ให้วิเคราะห์ความเสียหายกำลังวิเคราะห์ Testing main engines. โอเคกำลังทดสอบเครื่องยนต์หลักของเราก็คือโหมดสอนนั่นแหละให้เราขยับเมาส์เพื่อขยับอย่างนี้ใช่ไหมครับเพิ่มเมาส์วิวอ๋อให้ลูกกลิ้งเมาส์เลื่อนขึ้นเพื่อเร่งเครื่องแล้วก็เอาลงเพื่อหยุดถอยโอเคกลิ้งลูกกลิ้งเมาส์เอาครับโอเคครับมีความเสียหายปานกลางแต่ว่ามันก็ยังใช้งานได้อยู่ทีนี้ลองเรื่องการเคลื่อนที่ดูถ้าเกิด W กับ S จะขยับข้างหน้าอ๋อทิ้วขึ้นทิ้วลงถ้าเกิดว่า Q กับ E ก็จะหมุนซ้ายหมุนขวาแบบนี้เหมือนเครื่องบินแล้วก็ A กับ D เหมือนกันเลยเหมือนยานเครื่องบินเลยนะครับก็ยานอวกาศกับเครื่องบินคล้ายๆกันโอเคระบบการนำทางได้อยู่ตอนนี้เทสระบบไฟฟ้าขึ้นลงซ้ายขวาเหรอออกขึ้นซ้ายขวาเหรอขึ้นจะเปลี่ยน energy ทั้งหมดเปลี่ยนพลังงานทั้งหมดไปอยู่ที่อาวุธอ๋อนี่ตรงนี้ตรงมุมขวาล่างของหน้าจอเราเนี่ยจะมีเส้นตรงนี้เพิ่มอยู่เห็นไหมเนี่ยเราเพิ่มอยู่เนี่ยเพิ่มได้2แบบอันนี้ก็เป็นเพิ่มทางซ้ายจะเป็นเกี่ยวกับเพิ่มให้กับ engine ก็คือเครื่องยนต์แล้วก็ทางขวาเกี่ยวกับโล่โอเคการจัดพลังงานให้กับพวกวงจรพวกนี้โอเคอยู่ตอนนี้เราเจอ Warp Signature ก็คือเจอร่องรอยการวาร์ปของศัตรูนั่นเองนะครับน่าจะเป็นของศัตรูเดี๋ยวเราต้องขยับแล้วแหละเราต้องขยับแล้วกด X เพื่อมองข้างหลังฮะทำลายศัตรูแป๊บนึงนะผมเร่งเครื่องเต็มพิกัดแล้วได้แค่นี้แหละนะครับสงสัยมันยานอวกาศเรามันกากนะครับนี่ยิงมันคลิกซ้ายเพื่อยิงใช่ไหมนี่แหละครับเดี๋ยวนะผมต้องเดี๋ยวแป๊บนึงผมเพิ่มพลังงานให้กับพลังงานอาวุธไปแล้วนะแล้วตอนนี้ผมก็กำลังเร่งเครื่องมันก็สุดแล้วปะเราดูตรงไหนว่ามันสุดยังแต่ผมเร่งสุดแล้วอ๋อเห็นแล้วเห็นคำว่าพาวเวอร์แล้วผมว่าเราตีลังกากลับมายิงดีกว่านี่เลยอาจจะเวียนหัวนิดนึงนะคุณผู้ชมเกมแนวนี้นะครับลองดูใช่ไหม destroy enemy ship ทำลายนี่ยิงตรงนี้อยู่ตรงนั้นปะโอ้โดนอยู่นั้นน่ะพังไปแล้วหนึ่งโอ้ครับไม่เบาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับโอ้เดี๋ยวนึงผมรู้สึกว่ามันอยู่ทางนู้นฮึบโอ้โหเวียนหัวนิดนึงมันมีอีกไหมเนี่ยตรงนู้นยิงตรงนั้นกระสุนเราต้องยิงเผื่อนิดนึงนะเพราะว่าศัตรูมันก็วิ่งอยู่เหมือนกันนะครับแล้วเราก็วิ่งเต็มที่แล้วเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้เพิ่มพลังงานไปที่อาวุธไม่ใช่เราเพิ่มพลังงานไปที่อาวุธไม่ได้เพิ่มไปที่กลางเครื่องยนต์มันก็เลยอาจจะทำให้เคลื่อนที่ช้าเป็นอย่างนั้นด้วยป่ะไม่รู้ลองดูก่อนโอ้ครับโอเคครับมันจะมีโล่ด้วยนะพวกเครื่องเรือของศัตรูเนี่ยถ้าเกิดว่าทำลายโล่ได้ปุ๊บเนี่ยมันถึงจะทำลายดาเมจไปที่ตัวเครื่องเรือตัวเรือนะครับเดี๋ยวนะผมมองข้างหลังนี้ดีกว่าเราก็ยิงจากข้างหลังนี้เลยนี่เลยอย่างนี้ดีกว่าไปมองข้างหน้ามันเลี้ยวยากใช่ไหมเลี้ยวยากมาทางนี้ได้ไหมมองข้างหลังเหมือนเดิมอยู่ไหนวะอยู่นู่นลองดูต้องยิงเผื่อหน่อยนึงนั่นแหละเรียบร้อยอีกลำหนึ่งครับมันควบคุมยากนิดหนึ่งนะถ้าใช้คีย์บอร์ดเนี่ยอยากได้จอยจังเลยอ่ะมันไม่รู้ว่ามันจะมีแบบระบบจอยให้ไหม
หมายถึงจอยเกมนะครับเอ้ยลำนี้พังแล้วนี่ต้องรวมนู้นเดี๋ยวผมเร่งเครื่องไปสุดเลยตอนนี้สุดอยู่ตลอดเวลานะแต่พอดีว่ามันอยู่ไกลกันมันก็เลยดูเหมือนช้านั่นแหละนู้นใช่ไหมโดนปะเนี่ยโดนอยู่นะโดนอยู่โดนอยู่เอ้ยผมก็แม่นเหมือนกันนะเว้ยนะครับนี่เลยนี่เลยผมมี2อาวุธใช่มั้ยเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่ยิงเบิร์สดาเมจเข้าไปนี่แหละกัปตันครับมีกำลังหนุนมาเราต้องมีพลังที่เยอะกว่านี้นะต้องมีพละกำลังการสู้ที่ดีกว่านี้ไฟพาวเวอร์โอเคครับคลิกซ้ายอ๋อ2แล้วก็คลิกซ้ายมันจะเป็นนิวเคลียร์มิสไซล์ยิงนิวเคลียร์มิสไซล์ได้ด้วยไหนลองดิไหนผมกดไปแล้วอะเลฟเมาส์2บวกเลฟเมาส์เอาเราเสียโล่ไปแล้วเดี๋ยวเราหนีก่อนหนีก่อนคุณเราจะทำไงดีเนี่ยมันยิงเราตลอดเวลาเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวก่อนอ๋อนิวเคลียร์มันคูลดาวน์อยู่ใช่ไหมคุณผู้ชมครับอันนี้เบอร์หนึ่งตัวนี้ใกล้เราใช่ไหมได้ครับนิวเคลียร์น่าจะได้ละไปเลยอ้อซูมได้ด้วยที่ขวานะโอเคครับพลังงานหมดอีกแล้ว AR หมดเลยก็เรือเรามันจะพังอยู่นี่เนาะมันก็อย่างนี้แหละเรือกำลังพังนั่นใช่เรือมันไหมมันมีอยู่อีก optional โอเคเรายิงนิวเคลียร์ไปแล้วทีหนึ่งนะรู้สึกว่าอ๋อเราคลิกซ้ายเรายิงปกติแล้ว1มันจะเป็นอีกกระสุนหนึ่งแล้ว2ก็เป็นอีกกระสุนหนึ่งโอเคซึ่งเรายิงไปแล้วแหละนะครับตรงนั้นถึงไหมเนี่ยเหมือนจะไม่ถึงนะแต่ตรงนี้ถึงปะมันต้องยิงเผื่อไหมถ้ายิงนี้มันไม่ถึงเรามันไม่โดนหรอกเดี๋ยวก่อนเราวิ่งอยู่เรื่อยๆโล่กำลังพังนะครับเราต้องเพิ่มพลังให้โล่เราไหมไม่ต้องหรอกมั้งเราเก่งนะครับเฮ้ เดี๋ยวเราจะกำลังจะยิงนิวเคลียร์ไปนะนิวเคลียร์โดนที่ตัวนี้ละกันยิงออกไปแล้วไม่รู้โดนเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราต้องอ้อมไปดีๆแล้วเพราะว่ามันไกลเกินผมรู้สึกว่าแหมศัตรูก็ยิงเราไม่โดนเหมือนกันละวะนะครับเราก็ยิงมันไม่โดนมันก็ยิงเราไม่โดนแหละนะโอ้ยนั่นนิวเคลียร์แล้วเหรอตอนที่เรายิงไหมน่ะโอ้ครับผมเอาเลยครับเดี๋ยวเราหมุนทางนี้ครับแล้วจะได้ยิงได้ครับนี่เลยครับอันนี้โดนอยู่โดนอยู่ผมเห็นว่าโดนอยู่นั่นน่ะเราเลี้ยวมาทางนี้เลยมันเลี้ยวถ้าหันซ้ายธรรมดามันหันยากต้องหันหลังหรือผมทำไม่เป็นก็ไม่รู้นี่ยิงมาทางนี้ก่อนแต่ว่าพลังงานเราอาจจะโอเวอร์ฮีทได้เสียโล่อีกแล้วนะครับยังไงดีวะมันยากจังหรือเราไม่เก่งเองวะยิงนิวเคลียร์ดิยิงไปอีกผมกดไปแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าโดนป่ะนะนั่นไงเรามันก็ต้องโดนสิวะอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวรอชาร์จพลังก่อนโอ้ยกระสุนเบอร์หนึ่งมันแรงอย่างนี้นี่เองนะครับเดี๋ยวผมตีกลับเข้าไปตีมันดีกว่ามาอย่างนี้มันต้องแบบเจอกันจังๆเลยดีกว่าไม่ใช่แบบมาหลบๆกันอย่างนี้นะครับเดี๋ยวรอพลังงานชาร์จแป๊บหนึ่งนะเครื่องยนต์เราก็ช้าซะเหลือเกินยิงๆๆเข้าไปอย่างนี้เลยนี่เลยนี่เลยเอาให้มันโดนเต็มๆงี้เลยโอ้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วโดนเหมือนกันเราก็โดนเหมือนกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่เราเร่งเครื่องเต็มที่แล้วนะได้แค่นี้แหละนะครับได้แค่นี้แหละได้แค่นี้แหละอันนี้คือโดนอยู่นะโดนโดนโดนเราก็เสียชิลเหมือนกันพลังงานให้โล่เราแค่1เอง1ขีดแต่พลังงานอาวุธเต็มร้อยเลยโดนบ้างไหมเนี่ยฮะมันเล็งยากเหมือนกันเนาะการขับเครื่องยานอวกาศเนี่ยนะพอดีผมไม่ได้ขับบ่อยนะครับเอานี่ใกล้มากเลยเนี่ยยิงเลยโอ้ผมจะโดนเองไหมเนี่ยนิวเคลียร์เนี่ยฮะโหยระเบิดแบบใกล้หน้ามากเลยนะครับโคตรใกล้อยู่ตรงไหนอีกตัวหนึ่งอยู่นู้นอยู่นู้นเล็งเข้าไปโดนไหมโดนอยู่นะโอเคโอ้สักทีนึงเหรอโอเคครับกัปตันเราได้ตรวจสอบแล้วเจอขวัญกำลังใจของทหารเราของลูกเรือของเราลดลงเยอะเลยนะ
ครับ Two casualties confirmed. โอเคขอเวลาแป๊บนึงขอพักผ่อนหน่อย เราทำลายยานของข้าศึกได้แล้วต่อไปเราสามารถลูทของได้ด้วยก็คือไปเก็บซากยานกันนะครับก็ทำไงวะในการทำเซิร์ชก็คือต้องมาใกล้ๆยานลำนั้นแล้วเอาเคอร์เซอร์ไว้วางไว้ข้างบนแล้วเราจะเห็นภาพโฮโลกราฟิกก็คือภาพจำลองใสๆนะเราจะเห็นเป็นช่องเป็นส่วนที่ salvage ได้แล้วกดอะไร hold the file คลิกซ้ายค้างไว้ปึ้ง salvage เรียบร้อยแล้วโอเคได้1ลำแล้วมันมีตั้งเยอะเดี๋ยวแป๊บนึงหาก่อนผมจะเอาให้หมดเลยผมงกนะครับทางนี้ใช่ไหมทางนี้ใกล้ๆป่ะเออใกล้ๆนี่เดี๋ยวก่อนตรงนี้ใกล้ๆนี่ตรงนี้เอาเลยแล้วเดี๋ยวกด i เพื่อดูของได้เข้ามาเก็บของแป๊บนึงนะครับเร่งพลังงานเป็นพวกเครื่องยนต์เลยนี่โอ้เร็วพอเร่งเป็นเครื่องยนต์ปุ๊บเร็วเชียมันก็ควรจะอย่างนี้แหละนะครับเมื่อกี้เราเร่งเป็นอาวุธอย่างเดียวไงมันก็เลยจะดูว่าช้าใช่ไหมเราก็เลยขับเหมือนไม่ขยับเลยอ่ะแต่พอขยับพอเป็นพลังงานเอนจินเท่านั้นแหละเร็วเชียแต่เมื่อกี้มันต้องสู้มันก็เลยต้องแบบยัดพลังงานเข้าอาวุธนั่นแหละเนาะจำเป็นนะครับส่วนตัวนี้เดี๋ยวผมเก็บซากก่อนโอเคมีอีกไหมเดี๋ยวเราหมุนอย่างนี้ก่อนเราเร่งทางนี้คือตอนนี้ไม่มีศัตรูแล้วเราก็เลยสบายสบายหน่อยตึ้งเหลือทางนู้นครับมันจะควบคุมยานยากนิดนึงนะเพราะมันอยู่บนอวกาศนะครับโอเคครับเหลืออีก2ลำตรงนู้นเราเอาให้หมดไม่สนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกด i ดูของทีเดียวได้มาอะไรบ้างอะไรอย่างงี้ได้อะไรมาบ้างโอ๊ยนะตามนั้นยังงงๆอยู่เหมือนกันว่ะแต่ก็พอจะเข้าใจก็คือยิงทิ้งซะอะไรแบบนี้นะครับประมาณนี้อึ๊บเหลืออีกลำหนึ่งตรงนู้นจอดโอเคเรียบร้อยกดตัว i เพื่อเปิดช่องไอเทมขึ้นมาช่องที่เก็บของในตัวเราได้เก็บเท่านี้นะครับมันจะมีพวกเป็นคอร์ปส์ครับผมขวัญกำลังใจของเราที่ลดลงเมื่อกี้คือมันเรามี two casualties ก็คือที่เมื่อกี้มันพูดกันนะก็คือมีศพ2ตัวลูกเรือเราตาย2แน่เลยว่ะเราก็จะมีศพของลูกเรืออยู่2คนแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพอร์ตก็คือเป็นกล่องนั่นแหละเหมือนเป็นของที่เราสามารถกู้มาได้จากซากเรือของศัตรูเมื่อกี้ก็จะมีหลายระดับมีคอมอันคอมมอนมีแรมมีเอปิกมีคอมมอนโอเคเราสามารถกดเปิดได้ได้อะไรจ๊ะได้เงินได้แร่โปรโตไนท์ซินเทติกมายน์ไซต์เป็นพวกแร่แหละนะพวกทรัพยากรแหละเนาะเปิดเอปิกได้ละได้เงินเยอะมากได้คาลซินไนท์ควอนตัมคอร์เฮ้ยชื่อมันเท่จังเปิดไปเรื่อยๆนี่อะไรฮาร์เดนอูโรไวท์อาร์โกนิกคริสตัลควอนตัมคอร์เปิดไปให้หมดเลยเดี๋ยวเปิดทีละอันจะได้รู้วันไหนได้อะไรโอเคอันนี้เป็นอันนี้งั้นท่านนี้ก็ได้อันนี้เหมือนกันไหมได้เป็นมายด์ไซด์เหมือนกันไหมไม่เกี่ยวแล้วแต่เราโอ้แล้วแต่ดวงครับถ้าเกิดว่าเกลือหน่อยมันก็จะได้น้อยอะไรอย่างงี้โอเคครับโอ้อันนี้ได้เยอะได้ของมาอีกอินเตอร์เซปเตอร์เลเซอร์มาร์ค1เฮ้ยเป็นเลเซอร์จู่โจมศัตรูว่ะอยู่ดีๆก็ได้จากคอมมอนด้วยนะเมื่อกี้เปิดได้เอปิกไม่ได้ของอะไรเลยนะครับได้พวกนี้นิดหน่อยเฮ้ยได้อีกอันนึงว่ะชิลเจเนอเรเตอร์มาร์ค3นะเนี่ยใช่ป่ะ3ป่ะเนี่ย3เนาะเครื่องสร้างโล่อันนี้เครื่องเป็นเลเซอร์ไว้ยิงนะครับมันมีช่องให้ใส่นะเนี่ยปืนแกตลิงอินเตอร์เซปเตอร์เลเซอร์นะชิลเจนผมเอามาใส่ตรงนี้ได้ไหมใส่ได้นะครับติดอาวุธให้เรือเราเก่งขึ้นแล้วก็เครื่องยิงเลเซอร์ตรงนี้แล้วกันนะครับเลเซอร์เพื่อสกัดศัตรูสกัดข้าศึกไว้โอเคโอ้วิเคราะห์แล้วเครื่องยนต์เราเสียหายมากต้องไปซ่อมด่วนโอเคครับแล้วตอนนี้เราอยู่ตำแหน่งไหนกันตอนนี้เราอยู่เซกเตอร์ที่ชื่อตามา6นะครับก็เป็นอยู่ขอบของ Interstellar Republic ก็คือแบบหน่วยสมาพันธ์ระหว่างดาวโอเคเราต้องเปิด M กด M เปิดแมปขึ้นมาแล้วก็ไปที่ Tarset หรือ Target Tarset Stellar Sector โอ้เทเซตหรือเปล่านี่ไงเทเซตสเตลาเซกเตอร์ค
ครับเราอยู่ที่ตามา6อยู่ตรงนี้เราเปิดแกนวอร์ปแล้วก็ไปกันเลยดีกว่าปึ๊ดวอร์ปไดรฟ์ดาเมจอ้าวบินไม่ได้วอร์ปไม่ได้โธ่ครับไปที่นู่นไม่ได้แล้วสิ่งที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหนสถานีอวกาศที่ใกล้ที่สุดนะไปที่ท่าแอนเทรอสเซตคอร์ดิเนตเลยกำหนดมาเลยว่าอยู่ที่ไหนนะครับไปที่ไหนวะคอมเมอร์เชียลเซ็กชันก็คืออยู่แถวนี้แหละอยู่แถวเซกเตอร์เรานี่แหละก็คือเนี่ยมันจะมีแมปให้ดูเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเราหมุนก่อนปึ๊บแล้วก็ไปทางนู้นทางนู้นกด Space Bar เพื่อ Start Charging Quantum Engine นะ My situation report on Antaros port accessing data ชาร์จโอ้ครับผมเป็นการบูสต์ได้หน่อยนึงโอเคเร่งเครื่องเลยครับบินเลยบินเลยครับผมมันเป็น mining sector นะเป็นพวกแบบเซกเตอร์ที่ออกมาเพื่อหาทรัพยากรนั่นแหละจากดาวนู้นดาวนี้อะไรอย่างงี้อุ๊ยโทษเราลืมเรากดผิดเราต้องกดสเปซบาร์เพื่อทีนึงนะเพื่อเปิดบูสต์อย่างงี้แล้วเราก็จะพุ่งด้วยความเร็วมากๆอยู่ทางนี้ทางนี้ถึงแล้วถึงแล้วหยุดแล้วกันเนาะหยุดแล้วหยุดแล้วหยุดแล้วถึงแล้วนะครับโอเคอีกนิดนึงเราเร่งเครื่องด้วยตัวเองเพิ่มเครื่องยนต์เข้าไปได้มาที่นี่อ่ะถึงแล้วเรียบร้อยต่อไปมันก็ต้องมาเทียบยานเพื่อจอดนั่นเองนะครับนั่นเองCaptain Scott from the 5th Republic Fleet here. Captain Scott จากหน่วยกองเรือที่5ขอแบบขออนุญาตในการจอดนะครับเขาให้มาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวแป๊บนึงได้ตำแหน่งพิกัดมาแล้วจอดตรงไหนจ๊ะได้หมดเลยจอดตรงไหนก็ได้นะครับใช้ยังไงวะกด Shift หรือ Control เพื่อขยับขึ้นลงแบบนิดๆโอเคแล้วกด Z4 เพื่อขยับอย่างนี้นิดๆ นะครับเพื่อจอดให้ตรงว่าง่ายๆเราต้องไปจอดที่ด็อก2ตรงนู้นด็อก2อยู่ตรงนี้เองนะครับอ๋อฝั่งนู้นเหรอโทษงั้นเร่งเครื่องไปก่อนนิดนึงนะครับเดี๋ยวทางนู้นเดี๋ยวเราค่อยๆไปแป๊บนึงนะเวียนหัวนิดนึงนะไปจอดตรงนี้โอเคเดี๋ยวหมุนเครื่องก่อนทางนู้นเหรออ้าวทำไมวะเมื่อกี้มันเหมือนเรามาถูกแล้วนะแต่ทำไมเรามาผิดวะเราอาจจะหลงทิศนิดนึงนะครับขับเครื่องบินมันก็อย่างนี้แหละยานอวกาศนะมาแล้วถึงแล้วโอเคถึงแล้วเห็นแล้วเราเอียงมานิดนึงแล้วก็จะขึ้นไปจอดใช่ป่ะเราก็ต้องกดอะไรนะเร่งเครื่องนิดนึงตั้งให้มันตรงๆก่อนโอเคพอละนี่ตรงนี้จริงๆเราต้องไปยืนตรงไฟนะไม่ใช่มาอยู่ข้างหลังงี้จอดตรงไฟได้ไหมจอดงี้ตลกจังแต่มันให้นะโอเคได้ เออให้มาอยู่ในไฟแป๊บนึงมันจะได้จอดได้มาแล้วเทียบท่านะครับ Space Station คือสถานีอวกาศที่แบบเป็นหน่วยสาขาย่อยที่อยู่ตรงนี้คุณได้เจอกับคนอื่นมากมายเลยนะแบบว่าเป็นส่วนใหญ่จะเป็นกองเรือ Freighters ก็คือเป็นพวกเรือขนส่งสินค้าค้าขายกันอยู่แถวๆนี้เต็มไปหมดเสียงตะโกนโวเวกโวยวายมาจากทุกมุมเลยนะครับเกี่ยวกับพ่อค้าที่กำลังซื้อขายกันอย่างแบบเป็นล่ำเป็นสันกันอย่างคึกคักกันหมดเลยเราก็ลงไปแล้วก็เตรียมไปหา Repair Workshop ก็คือเวิร์กช็อปที่จะมาซ่อมยานเรานั่นแหละไปติดต่อช่างนะครับก็ไปมองลงไปโอ๊ยเจ็บจังเลยมีผู้หญิงคนหนึ่งก็เก็บพวกอุปกรณ์ในการซ่อมเกี่ยวกับโลหะอะไรพวกนี้นะแล้วก็เหมือนน่าจะชนแล้วล้มอ่ะเนาะเราน่าจะเป็นการเดินชนเขาแล้วนะครับขอโทษนะฉันไม่ได้มองทางหรือว่าเฮ้ยไม่ต้องกังวลคุณเจ็บไหมคุณต้องระวังตัวมากกว่านี้นะคุณกำลังคุยอยู่กับกัปตันโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้มันดูก้าวร้าวเกินไปเราขอโทษเขาแล้วกันอ๋อไม่มันเป็นความผิดของเขาเองนะครับเขาเดินชนเราฉันชื่อซูซานฉันเป็นหัวหน้าของกองหน่วยซ่อมนะครับของ Pulsar Ship Repair เรากำลังมองหาเนี่ยแหละ Repair Shop หน่วยซ่อมเราก็เลยเดินด้วยกันไปถึงเวิร์กช็อปตรงนั้นนะครับไม่นะนี่มันคือยานรบ KP564SC บลาบลาบลา How did you manage to จุดๆนี่คือเหมือนกับว่าคุณไปได้มันมายังไงน่าจะเป็นเรือใหญ่เรือหายากหรือไม่ก็เรือกากไปเลยมั้งนะที่แบบไม่มีพาร์ทมาซ่อมแต่เขาบอกว่ามันอาจจะไม่ถูกนะราคาคงไม่ถูกแน่ๆแล้วก็ไม่ง่ายด้วยงั้นแปลว่ามันน่าจะเป็นยานดีอยู่นะค่าซ่อมค่อนข้างสูงจนมากกว่าเงินที่เรามีนะครับ
หลังจากที่เราเจรจาต่อรองกันแล้วเราตกลงที่จะทำภารกิจบางส่วนเพื่อชดเชยค่าซ่อมที่มันเราจ่ายไม่ไหวไปอะนะก็คือเหมือนกับทำงานแลกไปนะครับตามนั้นซูซานคุณรู้ไหมว่าเราจะไปหาพวก transmission room ที่ไหนห้องส่งสัญญาณนะครับห้องติดต่อซึ่งซูซานรู้นะครับไปอีกนิดนึงก็เดี๋ยวจะเจอนะเดี๋ยวเขาบอกทางมานะครับก็บลาบลาบลาก็ไปเจอไปแล้วก็ติดต่อสื่อสารไปนะครับเรากำลังสื่อสารมาจากแอนเทอรอสพอร์ตก็คือสถานีอวกาศตัวนี้ซึ่งอยู่ในเซกเตอร์ที่ชื่อTama 6นะครับแอดมิรัลในพลเรือเชียวนะครับเชียวหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันติดต่อกัปตันสกอตก็คือเราเนาะเจนสกอตนะครับกัปตันสกอตเราคาดหวังว่าคุณจะต้องถึงเมื่อ2วันที่แล้วเป็น2วันของโลกนะ2 Earth Days นะครับโอเคอธิบายให้ฟังว่าเราเจอปัญหานะเราเจอพวกสเลเวอร์เน็ตเวิร์คพวกแบบจับคนไปเป็นทาสเป็นโจรเป็นตัวไม่ดีพูดง่ายๆนะครับในเซกเตอร์ลิโทบ้าน1ซึ่งเราแอบบุกเข้าไปในฐานของมันได้ชิ้นส่วนบางอย่างที่สำคัญของมันด้วยซึ่งมันก็เป็นข้อมูลที่คุณต้องการให้เราทำนั่นแหละเป็นภารกิจใช่ไหมแต่ว่านักวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะถอดรหัสข้อมูลพวกนี้ได้แล้วตอนที่เราหลบหนีออกมาเนี่ยเราก็ถูกบุกซุ่มโจมตีโดยกองเรือจู่โจมของพวกเขาเราคิดว่าเรามาที่เซกเตอร์ซามา6เนี่ยเราก็น่าจะรอดแล้วแต่ว่าสุดท้ายเราก็โดนอินเตอร์เซปก็คือโดนขัดขวางอยู่ดีเราจัดการกองเรือของศัตรูพวกนั้นได้แต่ว่าลูกเรือของเรา2คนจากไปแล้วก็ส่วนที่ชื่อว่าเจเนซิสซึ่งเราไม่รู้คืออะไรนะครับโดนทำลายไปเนาะแอดมิรัลนี่จะใหญ่มากนะพลเอกเลยนะเทียบถ้าพลเรือเอกนะครับแอดมิรัลใหญ่กว่ากัปตันเยอะกัปตันแค่นายร้อยนะพลเอกเชียวบอกว่าเสียใจด้วยนะกัปตันที่ได้ยินเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะตอบแทนมันอย่างสาสมนะครับแต่ว่าตอนนี้เรือเราเป็นยังไงบ้างเราก็ตอบกลับไปว่าเรือเราเสียหายบลาใช้การไม่ค่อยได้นู่นนี่นั่นเขาก็บอกว่าในฐานะที่เราเนี่ยเป็นหนึ่งในกัปตันที่มีประสบการณ์มากคนหนึ่งในกองพันในสมาพันธ์ในสหพันธรัฐไม่รู้เรียกว่าอะไรดี Republic สหพันธรัฐมั้งเนาะที่รวมหลายประเทศนะครับก็เราควรจะต้องไปอยู่ในงานประชุมนี้ด้วยเพื่อไปต้อนรับแขกด้วยนะครับแล้วก็แบบเป็นหัวหน้างานด้วยก็ประมาณนั้นเราต้องไปประชุมให้ได้พวกคนใหญ่คนโตที่มีอำนาจหน้าที่ดูแลส่วนต่างๆในจักรวาลเนี้ยก็จะอยู่ที่นั่นเหมือนกันแล้วก็เราควรจะต้องอยู่ที่นั่นด้วยเพื่อความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของสหพันธรัฐของโลกเรานะครับของไม่ใช่ของโลกเราของจักรวาลเราเลยมั้งนะของมวลมนุษยชาติอะไรแบบนี้นะไม่ต้องห่วงครับพลเรือไม่ต้องห่วงข้านะพลเรือเดี๋ยวเราจะรีบไปให้ถึงก่อนที่งานประชุมจะเริ่มโอเคครับแต่มันมีร้านค้าให้กดได้ด้วยนะในสถานีอวกาศเนี่ยก็จะมีบริการต่างๆมากมายเช่นซ่อมเมื่อกี้ที่เราเจอไปเช่นร้านค้าที่เมื่อกี้เราได้ยินแบบที่เราอ่านว่าได้ยินว่าเขามีการพูดคุยกันรวมถึงมีบริการต่างๆเพิ่มเติมด้วยเช่นจัดงานศพให้กับลูกเรือของเรา2คนที่จากไปตอนนั้นมันจะทำให้เรือของเราว่างขึ้นด้วยแต่มันก็จำเป็นอ่ะก็คือจัดงานด้วยนะครับตามพิธีนี่เราก็เปิดขึ้นมาแล้วก็เรา make funeral ก่อนเอาทำศพตรงนี้ก่อนโอเคมันนี่คือเควสของเขาที่ว่าเราเป็นมันมาซ่อมเราแล้วเรารับเควสตัวนี้มาภารกิจที่ต้องไปทำนะครับทำอะไรได้อีกป่ะ system departments น่าจะยังทำอะไรไม่ได้หรอกมั้งนะครับก็เดี๋ยวออกมาก่อนแล้วกันมา exitEveryone to their posts. We must find that missing freighter. โอเคเราต้องไปหาเรือขนส่งสินค้าที่หายไปลำหนึ่ง It's strange. คิดว่าเรือลำนั้นจะถูกโจมตีไหมครับกัปตันกัปตันบอกว่ามันก็แปลกอะเนาะ Detail from the station, and they would have come to its aid. They could have used a signal inhibitor to cut communications. The asteroid cluster where the ship was seen doesn't. มันมีเรือเฟรเตอร์หรือว่าเรือขนส่งสินค้าลำหนึ่งที่จากที่หายสาบสูญไปเราต้องตามสัญญาณเข้าไปดูกันซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าโดนลักพาตัวไปโดนจับไปหรือว่ามันเป็นยังไงอะไรหรือเปล่าหรืออุบัติเหตุอะไรเราก็เลยต้องลองไปสำรวจดูด้วยที่นู่นนะครับสัญญาณอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราเร่งเครื่องไปแบบนี่บูสต์ไปเลยปูดไปเลยไปเลยครับทางนู้นนะครับโหมันเพลงมันดูสงบสุขมากเลยนะอีก170กว่ากิโลโอเคถึงแล้วเราถึงมาแล้วนะครับเรามาถึงร่องรอยสุดท้ายที่เฟรเตอร์ตัวนั้นอยู่นะครับไม่มีศัตรูอยู่นะให้ไมค์ลองสแกนดูไมค์เป็นหุ่นยนต์ของเครื่องยนต์เราหยุดก่อนมีสัญญาณอยู่ข้างในลองไปตรวจสอบดูนะครับร่องรอยของยานเนาะเราเจอรังสีครับผมเจอแหล่งรังสีคือรังสีอาจจะไม่ใช่พวกรังสีกัมมันตภาพก็ได้แต่ว่า
ันอาจจะเป็นรังสีเป็นคลื่นวิทยุก็ได้เออแล้วอาจจะเจอตรงนั้น M and keep right mouse button คลิกขวาเพื่อสำรวจเหรออ่าโอเคสำรวจโอเคครับสแกนคลื่น It's a fragment of the freighter's calibration reticle. I am 98% positive.เป็นชิ้นส่วนของนั่นแหละยานเฟรเตอร์ตัวนั้นแหละนะครับโดนยิงด้วยกระสุนพลาสมาเป็นการโจมตีจริงๆด้วยนะเนี่ยโอเคให้หุ่นยนต์ไมค์ตัวนี้ช่วยสแกนว่าสัญญาณคลื่นความถี่เนี้ยมันมีแถวไหนใกล้ๆโอเคเราต้องไปดูไปเร่งเครื่องเลยเดี๋ยวนั้นเราต้องค่อยๆขยับนิดนึงหลบพวกไอ้พวกขยะอวกาศพวกนี้ด้วยไม่ใช่ดิเป็นพวกอุกกาบาตนะขยะอวกาศมันจะเป็นพวกซากอีกอันนึงไม่เกี่ยวโอเคอ่ะถึงละอึ๊บใกล้ๆถึงยังเนี่ยบางทีผมก็นึกว่าแบบเรากลัวเลยอีกนะอ่ะถึงละได้ยินเสียงทักทายจากฝั่งนู้นมานะครับส่งสัญญาณมาชื่อ Xpilo เป็นหัวหน้าของ Insurrection อ๋อเป็นกองเรือไพเรตเป็นกองเรือโจรสลัดสั่งให้คุณหนีสั่งให้คุณถอยทัพไปโดยดีนะครับเฟรเตอร์ลำนั้นถูกจับเป็นตัวประกันเป็นเฉลยเรียบร้อยแล้วส่วนเราเนี่ยก็สั่งให้เขาหยุดเขาก็สั่งให้เราหยุดเราก็สั่งให้เขาหยุดกัปตันสกอตล่ะโอ้จากเรือเจเนซิสเหรออ๋อในเรือเน่าๆเนี่ยเหรอโอ้ครับเรือขยะนี่เหรอโอ้มา two arms ต้องสู้แล้วครับมาครับผมว่าเราบาลานซ์ซ้ายกับขวาผมว่าเราบาลานซ์กลางๆไหมล่ะซ้ายกับขวาก่อนแล้วกันถ้าโดนโจมตีหนักเดี๋ยวค่อยว่ากันยิงเลยไฟออฟไปเลยครับยิงนิวเคลียร์อีกไปยิงไปครับเดี๋ยวเราค่อยๆหลบยิงอย่างรวดเร็วยิงอย่างนี้เลยครับไปมีข้างหลังอีกไหมตรงนู้นใช่ไหมโดนไหมเนี่ยโดนนะเนี่ยนั่นแหละยิงแค่นั้นแหละคุณผู้ชมครับเต็มที่ครับบอกเลยครับนิวเคลียร์นะนิวเคลียร์มีลำหนึ่งตรงนู้นคือผมชอบหันหน้าสู้ไม่รู้เป็นไรว่ะหันหลังยิงแล้วมันตลกยิงไม่เป็นโอ้ยเดี๋ยวเราต้องโอ้ยเราออกไปก่อนโอ้ยโดนยิงหนักเหมือนกันมาตุ่มเนี่ยโอเคครับหมุนไปครับยิงต่อครับนั่นไม่ใช่ลำเมื่อกี้ที่เรายิงนี่เรายิงลำนี้ป่ะลำนู้นแหละถูกแล้วให้มันพังไปทีละลำนี่เราเร่งเครื่องอยู่นะคุณผู้ชมมันกำลังตามเรามาเดี๋ยวจะนึกว่าเราหยุดอยู่กับที่เราก็ขยับอยู่ไหนแล้วเนี่ยโอ้ยมองยากจุงนะครับเอาลำนี้ก่อนลำนี้กำลังจะพังยังแต่ energy energy เราหมดพอดีครับผมหลบเรากำลังขยับอยู่แล้วเนี่ยศัตรูก็ยิงไม่โดนเราก็ยิงไม่โดนเหมือนกันนั่นแหละโดนอยู่นะโดนอยู่บ้างใช่ไหมนี่แหละย้อนไปโดนแน่เอาละครับผมเราต้องรีบหลบเร็วสร้างโล่ให้มันบาลานซ์ก็ได้ตอนนี้บาลานซ์โล่ก่อนเพราะว่าเราใกล้ศัตรูไงเนาะไม่รู้ว่าถูกป่ะนะลองดูหมดพลังงานหมดโอเวอร์โหลดยิงในแลโอ้ครับผมตามนั้นเรียบร้อยหมดซากเรือล่ะผมไม่ห่วงหรอกว่าต้องมายิงโจรสลัดหรืออะไรผมจะมากู้ซากเรือเขา Captain, โอเคเราต้องมาตรวจหาผู้รอดชีวิตให้ได้ Preparing to board เราต้องมาตรวจสอบซากของพวกฟริเกตด้วยก็คือยานขนส่งเรือขนส่งไม่ใช่พวกนี้นะพวกนี้มันโจรสลัดแต่ว่าเราก็ยังอยากจะมากู้ซากพวกนี้อยู่ดีอยู่ตรงนู้นใช่ไหมแป๊บนึงขอกู้ซากก่อนการกู้ซากของเรือศัตรูสำคัญกว่าภารกิจเรานะครับเพราะว่า ของที่ได้จากเรือลำนั้นจะเป็นการส่งเควสไปแต่ว่าของที่ได้จากเรือลำนี้เป็นของฉัน เป็นของฉันโอเคพอดก่อนหยุดพูดผิดหยุดมานี่โอเคครับไปครับไปสำรวจเครื่องยนต์ลำนั้นกันเฟรเตอร์ตรงนู้นใช่ไหมมันก็ไม่ได้ไกลมากไม่ต้องบูสต์ก็ได้มั้งหรือว่าบูสต์นิดนึงบูสต์ไปหน่อยแล้วกันแล้วเดี๋ยวหยุดบูสต์หยุดโอ้ยเลยนั่นไงว่าแล้วในขณะที่คุณจอดเรือแล้วคุณก็เข้าไปในเรือเฟรเตอร์ลำนั้นแล้วพอเราเดินเข้าไปปุ๊บประตูมันก็ปิดอยู่แบบ
ปิดใส่หลังเราอะปึ้งอย่างงี้เนาะเราเดินเข้าไปปุ๊บเราก็จะเจอกับเศษซากของการขนส่งนั่นแหละเรือลำนี้เป็นเรือพาณิชย์นะครับขนส่งของก็จะเจอพวกสินค้าเจอสิ่งของต่างๆมากมายเต็มพื้นไปหมดแล้วก็เจอแบบว่าสิ่งที่เคยเป็นลูกเรือก็น่าจะเป็นซากนะครับในขณะที่เรากำลังสำรวจอยู่นั้นในช่วงทางเดินตรงนั้นเราก็จะเจอกับทางแยกที่เป็นซ้ายกับขวาขวาร้ายซ้ายดีไว้เอาเลฟแล้วกันยิ่งเข้าไปลึกขึ้นคุณก็เริ่มรู้สึกได้ว่าคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวว่ะคุณเจอทางแยกอีกแล้วซ้ายหรือขวายังคงซ้ายดีอยู่คุณเจอห้องเล็กๆซึ่งมันแยกเป็น2ทางอีกแล้วอะไรวะผู้เชี่ยวชาญของเราคนนึงพูดว่ากัปตันฉันคิดว่าเราน่าจะมาที่นี่กันแล้วนะหลงเหรอคุณมองเข้าไปเออว่ะนี่มันเป็นทางแรกที่เรามาว่ะเลี้ยวขวาก็ได้อ่ะคุณเข้าไปแล้วคุณก็เจอทางแยกโอเคทางเดิมใช่ไหมหลังจากที่เดินทางเดินไปเดินมาเป็นวงกลมก็คือวนไปวนมาคุณก็ได้เจอกับห้องโถงใหญ่ในขณะที่มองผ่านช่องประตูเข้าไปคุณได้เห็นกับความมืดมองเห็นแสงนิดๆเล็กๆลอดผ่านมาเข้าไปดูไหมล่ะหรือว่าเราจะไม่แบบรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่เข้าดีกว่าเข้าไปทันทีที่คุณได้เข้าไปในห้องปุ๊บประตูปิดแสงก็เปิดขึ้นมานะครับเปิดไฟขึ้นมานะครับในท้ายของห้องคุณได้เจอกับแร่โปรโตไนท์แบบดิบอ๋อเป็นชิปเมนต์คือเป็นสินค้าเลยอะที่มันซ้อนกันเยอะมากเลยนะครับไอตัวนี้แหละเป็นแหล่งที่ทำให้กำเนิดแสงเมื่อกี้ที่เราเห็นแบบเล็กๆแสงบางๆนั่นแหละแล้วก็มีเสียงหุ่นยนต์ออกมาที่ทำให้เราตกใจมันเป็นเสียงของหุ่นยนต์ MAI นั่นเองเป็นหุ่นยนต์ใหม่ของเรือลำนี้ไม่ใช่ของเรานะครับ Intruders detected in the loading bay เจอผู้บุกรุกอยู่ที่ห้องลำเลียงตรงนี้นะครับก็เปิดมาตรการรักษาความปลอดภัยนั่นแหละครับเราไม่ใช่ผู้บุกรุกนะหรือเราจะตะโกนไปว่าจงหยุดนะนี่คือสมาชิกของเรือ Genesis ของ Republic เราตะโกนไปดีกว่าเดี๋ยวก่อนเราไม่ใช่ผู้บุกรุกนะเว้ย AI หยุดพักในช่วงเวลานึงแล้วก็พูดอีกรอบนึง Opening suspended พวกเขาคือผู้บุกรุกครับผมคือเขาไม่ฟังเรานั่นเองนะครับไม่ฉันคือกัปตันสกอตดีป่าวะหรือว่าฉันดีมานโอเคเราขอยืนยันตัวว่าเราเป็นกัปตันสกอตเรามาเพื่อจะช่วยเรือลำนี้ AI ลังเลอยู่ช่วงเวลาหนึ่งประเมินอีกรอบหนึ่งแล้วพบว่าความน่าจะเป็นของผู้บุกรุกที่น่าจะเป็นผู้บุกรุกแน่ๆเนี่ย 100% ก็แปลว่ามันแปลว่าเราเป็นผู้บุกรุกอยู่ดีนะมันไม่ฟังเราเราเป็นผู้บุกรุกก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดประตูของสินค้าต่างๆจะหายไปนะเอางี้ดีกว่าถ้าเปิดก็หายไปนะ negative ทุกอย่างถูกแองเกิลไว้แล้วก็คือถูกผูกยึดไว้แล้วครับผมโอเคเราเป็นผู้บุกรุกก็ได้อ่ะโอกาสที่ผู้บุกรุกจะยอมรับว่าตัวเองเป็นผู้บุกรุกมีโอกาสแค่ 0% เท่านั้นก็คือปกติแล้วผู้บุกรุกที่เข้ามามันจะไม่บอกว่าตัวเองเป็นผู้บุกรุกอ่ะก็เหมือนคนบ้าที่ไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นบ้านั่นแหละเหมือนกันเริ่มงงแล้วไปต่อหุ่นยนต์เริ่มงงแล้วเออร์ละงงเลยนะครับ AI ตัวนั้นก็พยายามจะคำนวณความเป็นไปได้ทั้งที่มันยังสับสนอยู่นั่นเองเราจะบอกเขาไปว่าเฉพาะคนที่ไม่ใช่ผู้บุกรุกนี่แหละที่จะบอกว่าตัวเองเป็นผู้บุกรุกให้เขางงมากขึ้นถ้าเกิดว่าผู้บุกรุกยืนยันตัวเองว่าเป็นผู้บุกรุกแบบอุนูนีนั่นนะครับมืนไปหมดแล้วนะครับมิชชั่นอะคอมพลีชดีไหมภารกิจเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็เอาพวกสินค้าพวกนี้กลับไปที่เรือเรานะครับเรียบร้อยคุณก็โหลดของเข้ามาเป็น raw prototype แล้วมาที่หุ่นยนต์กำลังงงนะคุณก็ลำเลียงของขึ้นไปเลยนะครับแล้วหลังจากที่ลำเลียงของแล้วเราก็มีการสำรวจพวกข้อมูลที่หลงเหลืออยู่ในยานลำนี้อีกเหมือนกันนะครับก็ยังไม่สามารถจะเข้าใจข้อมูลเพราะว่าข้อมูลมันเสียหายแต่ว่าเดี๋ยวเราก็โหลดข้อมูลกลับไปก่อน copy กลับไปเพื่อเอาไปดูอีกทีนึงไปศึกษาอีกรอบนึงโอเคครับผมกลับไปบอกซูซานโอเคเดี๋ยวผมไปให้ฟังทีเดียวมีคนบอกว่าทำไมโจรสลัดพวกนั้นถึงปล้นแล้วทิ้งเรือไว้อย่างนี้เฉยๆทิ้งของไว้ด้วยส่วน AI ของเราบอกว่าไออาวุธของเรือโจรสลัดพวกนั้นน่ะไม่ใช่โปรตอนแคนนอนที่เราเจอตอนอุปกรณ์ของเรือตอนแรกเฮ้ยมันไม่น่าจะใช่พวกเขาหรอกนะพวกนี้อาจจะเป็นพวกคนกลางที่แอบเข้ามาเฉยๆแต่ก็ช่างมันเถอะนะครับผมแปลไม่ทันแล้วนะครับเราก็ไปต่อกันเถอะคือบางทีมันเป็นพวกคำศัพท์ที่มันเป็นศัพท์เฉพาะอะไรพวกนี้เยอะมันก็มึนๆเหมือนกันเราไม่ได้อยู่ในอวกาศฟิลอวกาศพวกนี้แต่ก็หลักการภาพใหญ่มันก็ประมาณนี้แหละไปแจ้งซูซานก่อนว่าภารกิจเราเสร็จแล้วแล้วก็เรือพวกนั้นเป็นยังไงบ้างนะนี่ขออนุญาตลงจอดอีกแล้วโอเคครับพอแล้วอึบจอดที่ด็อกไหนเฮ้ยมีคนอื่นไปมีเรือลำอื่นเขาให้เราจอดด็อกไหนวะนู่นเหรอด็อก17เหรอด็อก17ก็ได้พอก่อนเบรกจ้าเบรก
เราต้องใช้ Shift กับ Control ใช่ไหมเพื่อขยับเรือนี้สักหนึ่ง ZX นิดสักหนึ่งหรือ Z4 ป่ะ Z4 ใช่เพื่อขยับเรือนิดเดียวพอนะครับขยับให้มันตรงเก็บรายละเอียดนี่ได้ไหมตรงยังตรงแล้วเนาะเชิญนะครับจอดซะเข้าไปอีกนิดนึงก็ได้อ่ะโอ้ยโทษๆผิดอ่ะถูกละโอเคครับจอดครับดื้อโอเคครับเราเจอซากเรือแล้วแต่ว่าไม่เจอผู้รอดชีวิตหรือว่าพวกเขาตายหมดเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยหรือว่าพวกเขาโดนสังหารอย่างทารุณ คือเอาไงดีคือเราต้องบอกตรงๆนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้พูดทำให้เสียจิตใจขนาดนั้นเราต้องพูดว่าเราเจอพวกเขาที่เป็นซากแล้วเราพูดความจริงดีกว่าปึ๊บซูซานตกใจมากกับข่าวนี้แต่ว่าหลังจากที่ได้สติมาเขาก็กลับมาพูดไปได้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ฉันรู้จักนักบินพวกนั้นดีตอนที่พวกเรายังเป็นเด็กกันเอาพวกสินค้าต่างๆกลับมาได้ไหมใช่ใช่เอากลับมาได้โอเคอย่างน้อยมันก็เป็นข่าวดีที่ยังเอาพวกโปรโตไนท์ดิบตัวนั้นกลับมาได้นะครับก็เอาโปรโตไนท์พวกนั้นมาโปรเซสก็คือมาสกัดมาทำอะไรก็ว่าไปนะครับก็โอเคนี่คือเราจะเอามาใช้เองด้วยใช่ไหมเนี่ยเอามาซ่อมเรือเราเองใช่ไหมเราเปิดกล่องก่อนได้ไหมโอเพ่นก่อนเงินแร่โอเคโปรโตไนท์ใช่ไหมโอเคครับโอ้ได้อุปกรณ์ด้วยเนี่ยมิสซาวลันเชอร์อีกแล้วนะครับเราใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้แล้วพลาสมาแคนนอนพลาสมาแคนนอนมิสซาวลันเชอร์นะนี่มันไม่ใช่ยานเราไงยานเรามันพังอยู่ก็เลยเอายานนี้ไปแทนโอเคเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเก็บไว้ในตัวก่อนทีนี้เรามีแร่โปรโตไนท์ดิบอยู่ที่มันต้องเอาไปสกัดไปอะไรออกมาก่อนให้ไปที่หมวดดีพาร์ตเมนต์แล้วก็มาที่ scrapping workshop ใช่ไหม scrap ออกมาจะได้โปรโตไนท์จริงๆ 5,000 ใช่ไหมสกัดออกมานะครับใส่ลูกเรือคนหนึ่งด้วยคนไหนเก่งคนนี้เก่งโอเค scrap โอเคจริงๆได้ 5,000 แต่ว่าคนนี้เก่งเลยได้ 5,300 นะ complete ไปสุดยอดเรียบร้อยครับเสร็จแล้วก็ไปที่ engineer workshop ป่าวะใช้พิมพ์เขียวตัวหนึ่งสร้าง reactor อะไรสักอย่างIon Reactor อันนี้แหละถูกละกดสร้าง500เองเนาะใครเก่งคนนี้เก่งกว่าโอเค Crafting Skill ไปเลยบิ้ว Complete เรียบร้อยเราก็มอบ Ion Reactor ให้กับซูซานเดี๋ยวซูซานจะไปซ่อมยานของเรานะครับแต่ว่าระหว่างนี้มีภารกิจที่อยากให้เราช่วยอีกแล้วนะครับก็ได้เลยไปคุยกับซูซานอีกรอบ Task ไม่ใช่ต้องคุยยังไงวะอ้อโทษกดที่ตัวนี้ไงยาน inspection เป็น quest inspection ในตอนนี้เราต้องหยุดพักการขนส่งโปรโตไนท์มาก่อนเพราะว่าเส้นทางการขนส่งสินค้าตรงนี้ไม่ปลอดภัยแล้วเดี๋ยวอาจจะโดนโจมตีอีกก็ได้ก็เลยต้องให้ inspector หรือว่าคนตรวจสอบเนี่ยที่ชื่อ Howard Huggins เนี่ยไปตรวจสอบสถานที่อย่างดีนะครับรับไปออกใช่ไหม Well, we have a long way to go. โอเค depart. Engines on maximum drive. โอเคครับ Unauthorized orderฮาวเวิร์ดขึ้นรถมาไอ้ขึ้นเรือมาแล้วสั่ง MAI บอกว่าไม่ผ่านนะครับไม่ใช่อำนาจไม่มีอำนาจครับผม It's a matter of security, Mr. Huggins. The last Protonite ship. คือ AI ของเรือเรามันไม่ฟังคนอื่นอ่ะมันฟังของเราระบบตรวจสอบด้วยเสียงมันผิดพลาดอะไรเงี้ยอยู่ดีๆมาสั่งออกเรือเฉยเลยอะไรแบบนี้นะถึงแล้วโอเคเฮ้ยนี่มันเรือขนส่งสินค้าพวกนี้มันไม่ใช่ของพวกเราเนี่ยเฮ้ยน่าสนใจนะครับจ้ะเราต้องถ่ายไปรายงานด่วนเลยนะครับไหนว่าเรือขนส่งเนี่ยหรอตรงไหนว่าผมไม่เห็นเลยเนี่ยเข้าโฟโต้โหมดก็คือกดตัว P แล้วก็ถ่ายรูปไปส่งรายงานโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปใกล้กว่านี้หน่อยเพราะว่าไม่เห็นเลยว่ะไหนว่าเรืออ๋อนี่นั่นเรือนั่นโอเคเดี๋ยวพอละกดตัว P นี่ป่ะนี่ไม่ใช่เรือของเราถ่ายรูปปั๊บปรับโฟกัสอะไรโอ้ปรับรูรับแสงอะไรพวกนี้ด้วยโอ้ครับผมครับฟิวออฟวิวโอ้ครับครับปรับระยะไอ้ตรงนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะไม่เห็นมันเกี่ยวอะไรเลย near far wherever you are
อ๋อนี่ไงโอเคเอาเป็นแบบชัดแจ๋วเลยแล้วกันนะตามนั้นแหละถ่ายรูปไปถูกไหมสกรีนช็อตหมด continue หรือมันไม่เกี่ยววะเออเดี๋ยวเรื่องถุงหูต้องมีเรื่องแน่ๆนะครับไปที่ Second Mining Station เนาะ Airline Station นั่นปะใช่ป่าววะหรือตรงนู้นเดี๋ยวผมขอเอียงด่วนนะน่าจะเป็นตรงนู้นมากกว่านะครับอันนั้นมันสเตชันหลักของเราต้องเป็นอันนี้เราต้องไปทางนู้นต่ออ้าวๆๆๆ What happened เราต้องกลับทันทีโอ้ฉันลืมอาหารกลางวันไว้โอ้ตลกละโอเคอ้าวจริงๆแล้วเจอแล้วด้วยอ้าวเป็น false alarm ก็คือเป็นการแจ้งที่ผิดพลาดตกใจหมดเลยนึกว่าให้กลับจริงๆโถกวนละไอเนี่ยนะครับเข้าใจแล้วทำไมไมค์ถึงไม่ยอมฟังนะครับมาถึงแล้วไม่มีความเคลื่อนไหวที่สเตชันนี้เลยว่ะอุ๊ยขอละอ๋อเราควรจะจอดแล้วตรวจสอบดูนะส่วนฮาวเวิร์ดฮักเกนส์บอกว่าขออยู่บนเรือเพื่อระวังหลังให้จริงๆไม่ใช่หรอกจริงๆแล้วกลัวนะครับเรามาจอดดูหน่อยซิว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนี้มันไม่มีความเคลื่อนไหวมันนิ่งเงียบเลยอะไรงี้เนาะฮึบตรงนี้เนาะแล้วก็ลงนิดนึงคอนโทรลลงนิดๆจอดโอเคเทียบท่าพอเราลงไปสำรวจแล้วเราก็เจอแค่ไฟฉุกเฉินครับมีพวกข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยเสียหายพังอยู่เต็มไปหมดเลยเราต้องเปิดเครื่องปั่นไฟใหม่ไหมหรือเราจะมองหาคนรอดชีวิตก่อนหรือว่าเราจะไปต่อเลยโดยที่ไม่ทำอะไรเราหาเครื่องปั่นไฟฉุกเฉินไหมจะได้แบบเดินเครื่องไฟฟ้าแถวนี้ก่อนลองดูเราลองหาเกี่ยวกับพลังงานห้องพลังงานเนาะเราก็เจอห้องที่มันมีเครื่องปั่นไฟจริงๆนะครับแล้วลูกเรือของเราที่เป็นวิศวกรก็ติดต่อเรามาว่าเราได้เจอความผิดปกติของเครื่องปั่นไฟนี้เราจะลองเอาซากของเครื่องที่เคยพังแล้วไปประกอบกับอีกเครื่องนึงที่มันยังน่าจะใช้ได้อยู่ดีไหมลองดูก็ได้เนาะปุ๊บด้วยวิศวกรของเราทำให้การซ่อมเสร็จสมบูรณ์นะครับสำเร็จซ่อมได้นะครับบลา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 ซ่อมได้ครับดีมากทีมนะครับไปต่อพอเครื่องปั่นไฟทำงานมันก็มีแสงให้มันมองเห็นได้ชัดเจนนั่นแหละคุณมองเข้าไปก็จะเจอพวกฝุ่นควันเต็มไปหมดเหมือนกันนะโอเคเอาง่ายๆคือเราเจอคนหนึ่งหรือร่างหนึ่งนะครับหายใจอยู่ว่ะอาจจะไม่ใช่คนก็อาจจะเป็นเอเลี่ยนก็ได้นะครับก็มันอาจจะเป็นศัตรูเราควรจะต้องระวังหรือว่าเราจะไปช่วยเขาผมว่าถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเขาน่าจะอ่อนแอพอแล้วล่ะเราไปช่วยเขาแหละ they cameWe resisted เป็นเสียงของคนนั้นที่แบบพูดแบบแผ่วเบานะครับแทบจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็คือแบบบาดเจ็บสาหัสเลยแหละมันมีคนบุกมาแต่ว่าพวกเขาต้านไว้แล้วเขาก็มอบ ID card ก็คือบัตรมาให้เราก่อนที่แสงในตาของเขาจะจากไปก็คือน่าจะแบบว่าตายนั่นแหละนะครับเราต้องไปหาข้อมูลต่อไปเราเจอกับห้องที่ถูกปิดล็อกอยู่นะครับแล้วเราก็เจอตัวอ่านคีย์การ์ดเล็กๆอยู่อันนึงเราสั่งทีมให้แฮกตรงนั้นซะปึ๊บวิศวกรของเราสามารถซ่อมได้ครับสำเร็จครับไปดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับคุณเข้าไปในห้องนั้นมันจะมีห้องที่มันเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆมากๆอ่ะโดนทำลายไปนะครับพังแบบไม่มีชิ้นดีเลยแล้วคุณก็สำรวจห้องนู้นห้องนี้ต่อไปเผื่อจะเจอผู้รอดชีวิตแต่ว่าก็ไม่เจอนะครับแต่ว่าเราได้เจอกับแบบแปลนสำหรับการทำต้นแบบอาวุธอีกอันนึงก็เราก็เอาไปใช้เผื่อว่ามันจะมีประโยชน์ในอนาคตนะครับไปไม่เจออะไรเลยเรากลับกันดีกว่า exit โอเค so we've looked over the station ไม่มีผู้รอดชีวิตอ๋อตกลงไอ้ฮาวเวิร์ดเนี่ยมันไม่ได้ลงมาจริงๆด้วยว่ะมันอยู่บนยานจริงๆด้วยว่ะ we have to inspect the last station เราต้องไปตรวจสอบสถานีอวกาศอีกอันนึงนะครับฮาวเวิร์ดบอกว่าฉันตรวจสอบมากๆพอแล้วจะกลับไปดีกว่านะครับเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันต้องตรวจสอบให้ดีๆสิวะฮาวเวิร์ดถ้าคุณขี้ขลาดคุณก็อยู่ที่นี่ไปเลยนะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ที่นี่แหละนะครับเตรียมเครื่องดีดตัวให้ฮาวเวิร์ดหลุดออกไปโอเคฮาวเวิร์ดบอกอย่างนั้นไปด้วยก็ได้ยังไม่กลับก็ได้เพราะเราต้องตรวจสอบให้ครบคุณจะด่วนกลับเฉยๆได้ไงคุณขี้ขลาดกันไปละแหมถ้าเกิดว่าเราเข้าใจอังกฤษโดยที่ไม่ต้องแปลเลยมันจะมันมากนะเพราะว่าการแปลมันก็อีกชั้นนึงเหมือนกันพอมาแปลแล้วมันก็เลยดูอาจจะไม่ฮาไม่ตลกอะไรอย่างนี้แล้วบางทีมันเป็นมุกฝรั่งเนาะเหมือนไอ้ลืมข้าวกลางวันฟอลสลามเมื่อกี้ให้มันเลยไปหน่อยแล้วกันเราผมชอบหยุดเกินหยุดก่อนวะดิปึ๊บโอเคหยุดละ
ครับผมในที่สุดคุณก็มาถึงสถานีอวกาศที่สุดท้ายที่คุณจะต้องมาตรวจสอบนะครับแล้วคุณก็ได้ยินเสียงบ่นของคุณฮักเก้นนั่นแหละนะครับบ่นตลอดเวลาคุณก็ทนไม่ไหวแล้วว่าคุณอยากจะทำให้ภารกิจนี้เสร็จไปไวๆจะได้ไม่ต้องเจอไอ้นี่นะครับทุกอย่างดูสงบเงียบนะที่นี่แต่ทันใดนั้นก็มีกองเรือจำนวนหนึ่งที่โผล่ออกมาแถวๆนี้นะครับเป็นเรือโจรสลัดว่ะคุณตรวจสอบเห็นสัญลักษณ์ของ Explio ก็คือไอ้โจรสลัดตัวนั้นที่เคยมาบุกโจมตีเราอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าศัตรูกำลังจะแก้แค้นเราวะตอนนี้ไม่มีเวลาจะมาแพ้แล้วนะครับเราสั่งให้ลูกเรือของเราป้องกันสเตชันนี้ให้ได้โอเคครับได้ครับโดนโจมตีใช่ไหมโอเคฮาวเวิร์ดบอกว่าเราถอยตอนนี้ก็ยังทันนะเดี๋ยวก่อนเราต้องสู้สิครับครับผม Sir, yes, sir. โจมตีมันให้ได้นะครับเรามีกองเรือที่มาช่วยเราอยู่ใช่ไหมสีเขียวๆน่าจะเป็นเพื่อนเรานะสีแดงน่าจะเป็นศัตรูนะครับเอายิงพังไหมพังไหมเราก็ยิงอยู่นะน่าจะโดนอยู่บ้างแหละโดนดิโดนอยู่มาโดนแน่ต้องยิงเผื่อหน่อยนึงเพราะกระสุนเราช้ากว่าความเร็วของศัตรูนะครับหมุนไปยิงล่วงหน้าไปยิงล่วงหน้าไปเออนี่แหละมันยิงช้านะต้องระวังนิดนึงมันมีคูลดาวน์โอเคเรียบร้อยหนึ่งเหลืออีกลำหนึ่งตรงนู้นมันกำลังยิงอยู่เดี๋ยวเราตีลังกากลับงี้เลยเราตีลังกากลับไปเพื่อเตรียมยิงมีอีกลำหนึ่งอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวค่อยมากู้ซากทีหลังครับเอ้ยอย่าเพิ่งบูสต์ไปมันจะไม่ทันนี่เพื่อนเราแน่เลยเนาะโอเคครับยิงโดนอยู่นะเนี่ยโอเคคูลดาวน์นิดนึง 62% โอ้ยครับผมกดอะไรได้อีกอ่ะ3เหรออุ๊ยโอ้มีพลังตัวให้ได้ด้วยว่ะเฮ้ยสกิล3พลังตัวสกิล4อะไรวะไม่รู้อ่ะกดไปแล้วไม่เห็นมีอะไรอุ๊ยอ๋อระเบิดเหรอ EMP เหรออุ๊ยโทษทีครับเราโดนอุกกาบาตครับหลบก่อนครับผมพลังตัวเองแล้วผมก็ไม่เห็นตัวเองว่าผมชนอะไรอยู่จ้ะให้มันได้อย่างนี้นะครับอย่างนี้ครับยิงหลบออกมาหลังอุกกาบาตแล้วก็ยิงเลยนี่พังยังพังสิวะเร็วมันจะหลุดจอแล้ว ขี้เกียจหมุนเว้ยเอายิงมันติดอยู่ที่อุกกาบาตป่ะเนี่ยพังแล้วเรียบร้อยเหลืออีกลำหนึ่งอยู่นู่นอีกลำหนึ่งไปตอนนี้อาจจะบูสต์ซะหน่อยไม่รู้ต้องบูสต์หรือเปล่ามันอาจจะเร็วเกินแต่ว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวหยุดทันปื๊ดโอเคพอแค่นี้พอนี่ไงยิงอย่างนี้เลยกระสุน1นะครับโดนไหมเนี่ยไม่ค่อยโดนเลยว่ะเพราะว่ามันไกลไปนะหวังผลไม่ค่อยได้อุ้ยพังแปลว่าโดนนะเด็กพังหมดยังหมดแล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากการต่อสู้ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็มีผู้อำนวยการสถานีอวกาศตัวนี้ซึ่งเป็น Mining Station ก็มาขอบคุณเราขอบคุณนะกัปตันไอ้พวกโจรสลัดพวกนี้มันอยู่ดีๆก็ออกมาจากที่ไหนก็ไม่รู้พวกมันต้องการโปรโตไนท์ของพวกเราไปนะครับเราโชคดีที่คุณมาถึงเร็วกว่านะครับเร็วกว่าการปล้นไปเราควรจะถามข้อมูลเพิ่มเติมดีกว่าว่าการโจมตีพวกนี้มันปกติหรือเปล่ามันมีตามปกติไหมหรือมันมากกว่าปกติตอบด้วยความเสียงสั่นเลยนะว่าไม่ที่นี่ปกติมันต้องมีความสงบสุขตลอดเวลาสิแต่ไม่กี่วันที่ผ่านมามันก็มีการต่อสู้มากมายหลังจากไอ้พวกโจรสลัดพวกนี้เข้ามาแล้วเรามีข้อมูลอะไรอีกไหมครับที่มันจะมีประโยชน์กับเราเนี่ยฮะเราก็ได้ข้อมูลที่เป็น corrupted data มา corrupt data มาเป็นข้อมูลที่เสียหายโอเคไม่เป็นไรเราไปวิจัยเอาซึ่งข้อมูลตัวนี้ได้มาจากยานพวกมันนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันเสียหายไปแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปวิจัยมั้งเนาะเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดจะมาเอาแค่แร่โปรโตไนต์เนี่ยมันไม่น่าจะบุกมาเยอะขนาดนี้นี่ที่เขาบอกไว้นะมันไม่ปกติมันยกมาบุกเยอะขนาดนี้เพื่อเอาแค่ของเล็กๆน้อยๆทำไมอะไรอย่างงี้ตามนั้น Captain, the corrupt transmission corresponds to the rest of the data patterns. Okay. Is it possible to begin an investigation, Crewman Burton? ลองตรวจสอบดูสิ currently believes we have enough data to decode. เรามีข้อมูลเพียงพอที่จะถอดรหัสแล้วนะครับเราจะเริ่มทำงานทันทีได้ภารกิจจะเสร็จไม่เสร็จไม่รู้ขอปล้นก่อนนะครับเรานี่แหละโจรสลัดตัวจริงบอกเลยนะครับเป็นสลัดที่ไม่ราดมายองเนสด้วยนะครับไปนู่นเลยสต็อปตรงนี้ปึ๊ดโอเคไปอีกที่นึงโอ้ยถ้ามีเวลาเล่นเกมนี้นานๆมันน่าจะมันเนาะแต่ว่าอันนี้มันยังเป็นเดโมอยู่นะต้องแบบรอพวกตัวเต็มออกมาแล้วก็มันน่าจะเป็นสเกลใหญ่เหมือนกันเกมนี้อึ๊บเรียบร้อยหมดยังวะหมดแล้วเนาะที่เราไปสู้กับมันมา 3-4 อัน
อ๋อมันนี่มันยังไม่ได้เริ่มถอดรหัสแต่มันให้เราอะทำภารกิจคือไปถอดรหัสซะนะครับให้ไปสตาร์ทซะผมไม่รู้ว่าเราสามารถทำการถอดรหัสที่ตรงสถานีอวกาศตรงนี้ได้ไหมหรือต้องกลับไปทำที่ตรงของพันธมิตรตรงนู้นเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามันมีที่จอดหรือเปล่านะถ้ามันมีก็จะจอดได้คลิกสตาร์เตอร์โอเคมีป้ายโฆษณาให้คลิกสตาร์เตอร์เพราะว่าอันเกมนี้เขาระดมทุนกันที่คลิกสตาร์เตอร์ครับผมแต่ที่นี่มันน่าจะจอดไม่ได้ว่ะผมไม่เห็นว่ามันจะจอดไม่มีที่จอดเราคงจะต้องกลับไปนะกลับไปที่นู่นแล้วก็เอาไปวิเคราะห์ต่อนะครับไปโอเคครับมาที่ดีพาร์ตเมนต์เนาะเดี๋ยวผมเปิดขอดูกล่องก่อนดิขอดูกล่องก่อนซิเราไปปล้นได้มาเนี่ยอะไรบ้างได้เงินกับแร่นี่แหละโอ้ได้หลายจุดนี่แร่นะโอ้ครับนี่แร่อะไรเนี่ยอาร์กอนิกคริสตัลโอ้ยแถมได้อะไรมาอีกแฟลกกระสุนอีกแบบหนึ่งกระสุนแตกอากาศนะครับแฟลกมาร์ค2ตามนั้นโอเคไปวิจัยสิมาที่รีเสิร์ชตรงนี้แน่นอนนะครับรีเสิร์ชตัวนี้สิเอาข้อมูลที่เสียหายเนี่ยมาลองวิจัยดูครูเมมเบอร์คนไหนเก่งบ้างคนนี้เลเวล10คนนี้เลเวล11แต่สกิลคือ3เท่ากันงั้นผมเอาเลเวล10มาทำเพราะว่าเผื่อเลเวลอัพนะครับคุณเบอร์ตันรีเสิร์ชพอเรามาถึงสถานีปุ๊บฮาวเวิร์ดได้บอกลาเราด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วก็รีบไปเลยนะครับซูซานมาหาเราทันทีว่าคุณกลับมาแล้วเหรอด้วยความดีใจไอ้ผู้ตรวจสอบที่ชื่อฮักเกนส์เนี่ยรู้สึกว่าดูไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าผมต้องพูดกันว่าคุณไม่ถามจะดีกว่า ฉันเสียใจที่ได้ยินอย่างนั้นนะอะไรอย่างนี้นะครับซูซานมองไปทางอื่นแป๊บหนึ่งแล้วก็รวบรวมความคิดแล้วก็พูดมาใหม่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะเรามีข่าวดีนั่นก็คือมันยากลำบากนะในการซ่อมเรือแต่ในที่สุดก็ซ่อมได้นะครับโอเคครับซ่อมเรือของเรานั่นแหละนะครับนี่คงเป็นการจากลากันแล้วใช่ไหมเนาะก็ถ้าเกิดว่าครั้งต่อไปที่มาก็อย่าทำตัวเป็นคนแปลกหน้าเนาะก็แวะมาทักทายกันบ้างเนาะอะไรแบบนี้นะครับได้เลยนะเราจะได้เจอกันอีกโอเคครับผมอีกช้อยนึงมันคือแบบฉันจะไม่มาที่นี่อีกแล้วโอ้ตลกโอเคเจอข้อมูลTacet อ๋อมันชื่อ Tacet โอเคครับเจอพวกสัญญาณมากมายเดี๋ยวดูร้านค้าก่อนไอ้พวกนี้เราขายได้ไหมขายได้เหมือนกันขายได้500อันไหนมันจะดีกว่าที่เราใช้อยู่ปะ Pulse Generator Cloaking ตัวทำให้ร่องหนได้นะครับเหมือนที่เมื่อกี้เราลองกดเล่นแล้วเจอนะครับคือกระสุนพลาสมาเนี่ยทำลายเกราะได้ดีแต่ทำลายตัวเครื่องจริงๆไม่ดีโอ้เดี๋ยวนะมันมีทั่วเรือเลยนี่หว่ามันมีพลาสมาแคนนอนแล้วก็มีแคนนอนจริงๆอยู่อ๋อข้างหน้าเป็นแกตลิงยิงรัวที่เรากดใช้นั่นแหละนะอันเนี้ยมีอีกไหมอินเทลเจนต์มิสไซล์โอเคใส่ไม่ได้แล้วเต็มละนิวเคลียร์มิสไซล์ลันเชอร์อินเทลเจนต์มิสไซล์ลันเชอร์อัปเกรดได้ด้วยโอ้อัปเกรดได้อีกเหรอใช้พวกนี้อัปเกรดเดี๋ยวค่อยอัพแล้วกันนะผมว่านะคงยังไม่ต้องแฟลกกระสุนระยะใกล้ยิงเร็วแต่ยิงเบาแต่ยิงเร็วอะเนาะมันเป็นช่องเขียวก็ใส่ช่องเขียวเนี่ยแหละง่ายๆนะครับมันให้ใส่หมดอยู่แล้วนี่หว่าเนาะใส่ก่อนเลยปุ๊บแล้วนี่อะไร Pulse Generator ที่มันปล่อยคลื่นออกมานั่นแหละที่เราเห็นนะครับ My Launcher ยิงระเบิดใช่มั้ย My Launcher โอเคช่างมันก่อนใส่ๆไปนะครับไปที่ Tacet Stella แล้วก็ตรวจสอบที่เหลืออยู่ทั้งหมดนี่ยานเรานี่ไงยานเราซ่อมเสร็จแล้วนะมันเป็นออฟชั่นอลที่จะไม่ทำก็ได้เนาะเดี๋ยวไปดูก่อนดิSuspicious activity distress signal นี่ไงพวกนี้ไงมันยังมีแบบสัญญาณขอความช่วยเหลืออะไรพวกนี้ยังอยู่แถวนี้อยู่เลยผมคิดว่าเราไปตรวจสอบดูซะหน่อยดีกว่าก่อนที่เราจะไปแทสเซ็ตเนาะคือมันไม่จำเป็นต้องทำนะแต่ว่ามันก็มีเนี่ยกิจกรรมแปลกๆตรงเนี้ย activity ที่น่าสงสัยกับสัญญาณขอความช่วยเหลือเดี๋ยวเรามาตรวจสอบเอ้ยเราควรจะไปตรงสัญญาณก่อนไหมเดี๋ยวค่อยไปตรงนี้ใกล้กว่าเอาตรงนี้ก่อนคุณเจอกองเรือที่ไม่ระบุตัวตนหลังจากที่พยายามติดต่อไปเพื่อให้เขาระบุตัวตนออกมาว่าเป็นใครนะครับเขาก็เปิดเกราะเปิดอาวุธเลยนะครับโอเคมันคงเจรจาไม่ได้แล้วต้องสู้แหละนะครับ3-3ไปอ๋อเป็นไพเรทนั่นเองนะครับครับผมได้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 ไปเร่งเครื่องแล้วนะเต็มที่
นี่ไงกระสุนแดงก็คือยิงเรือใช่ไหมครับกระสุนฟ้าคือทำลายเกราะถูกไหมครับยิงกระสุนมิสไซล์ได้ไหมยิงมิสไซล์ไปแต่ผมยิงไปแล้วผมไม่รู้ว่ามันจะยังไงเนาะผมไม่เห็นว่ามิสไซล์มันจะทำลายอะไรมันได้เลยหรือมันต้องล็อกเป้ายังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวแป๊บนึงเราไม่โดนเลยว่ะโดนแล้วนี่เลยทำลายเกราะก่อนนะโอ้ยนั่นแหละมันโดนตรงนั้นแหละแต่ว่ามันไม่รู้ยังไงยิงระยะใกล้ไปเลยนี่เอาไปเลยเอาไปกินแกตลิงแคนนอนนี่แหละเอาเลยครับอีกลำหนึ่งอยู่ข้างหลังนู้นกระสุนมันคูลดาวน์แล้วแป๊บนึงบินใหม่ปื๊ดไปด้านหน้าด้านหน้าหรือด้านล่างด้านล่างปะด้านล่างอยู่นู้นเราเร่งเครื่องยังวะเร่งแล้วนะนี่เลยนี่โอ้ยต้องมีท่าผัดผลนิดนึงต้องมีท่ายากหน่อยนึงโอ้ยโล่พรางตัวดิไม่เห็นหรอกมันเห็นหรอเพราะว่ามันเห็นเราก่อนแล้วใช่ป่ะมันเห็นเรามาก่อนแล้วมันก็เลยยิงได้ถ้าตอนเราเข้ามาเราอาจจะเข้ามาแบบพรางตัวมันก็อาจจะไม่เห็นก็ได้นะนะครับโอเคอีกนิดนึงเท่านั้นแหละมั้งชิลเอาไปสร้างโล่ก่อนไปเพิ่มพลังงานสร้างโล่ก่อนไปไม่ได้ยิงเลยดีกว่า3-3ไปตรงนู้นใช่ไหมยิงนั่นแหละโดนอยู่นั่นแหละครับโดนอยู่ครับอีกนิดเดียวครับเออจบไม่เจรจาก็ต้องโดนแบบนี้โอเคหมดละสร้างโล่ก่อนระหว่างที่กำลังกู้ซากนะไม่รู้ว่ามันกู้อ๋อมันสร้างได้อยู่เนาะผมกำลังจะบอกมันไม่รู้ว่ามันซ่อมโล่ได้ไหมมันกำลังสร้างโล่กลับขึ้นมาได้แต่ว่าไอตัวเครื่องน่าจะเสียหายน่าจะต้องไปซ่อมที่สถานีอวกาศโอเคพังไปส่วนหนึ่งนะไม่เยอะมากนะแต่ว่าก็พังอยู่โอเคเรียบร้อยครับอยากไปสำรวจ distress signal อีกทีนึงอ่ะผมว่ามันไม่น่าจะพังหรอกนะน่าจะไปได้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะบูสต์ขอดูอาวุธหน่อยเราเจอกล่อง2กล่องนะเอ้ยเจออะไรเนี่ยเรดาร์เหรอเรดาร์เป็นตัวช่วยเล็งให้แม่นขึ้นโอ้เหรองั้นผมเอา pulse generator เอาก่อนเพราะว่าผมใช้ไม่เป็นระเบิดก็ใช้ไม่เป็นเหมือนกันว่ะเอาออกอันนึงแหละนั่นแหละนะครับแล้วก็อีกอันนึงเปิดอันนี้นิวเคลียร์มิสไซล์ลันเชอร์มันคืออันเดียวกันนะเนาะเนี่ยอันนี้ไม่มีคูลดาวน์ด้วยนะมันเป็นปืนที่ให้เราใช้หรือเปล่าไอตัวเนี้ยผมว่ามันน่าจะเอามาลองเปลี่ยนดูนะมันอัปเกรดแล้วเหรอนี่อัปเกรดแล้วเหรอครับมาร์ค4โอ้งั้นลองนิวเคลียร์ออกเพราะผมใช้ไม่เป็นเอานิวเคลียร์ตัวอินเทลเจนต์มาตัวฉลาดนะครับให้มันฉลาดกว่าเราดีแล้วนะครับไปตรงนู้นสัญญาณขอความช่วยเหลือเราได้รับสัญญาณมาจากเรือซิวิเลียนก็คือเรือขนคนนะครับกัปตันรู้สึกดีใจจังเลยที่คุณมาหาเราตอนนี้มันมีพวกโรคระบาด ที่แย่มากเลยนะแพร่ระบาดอยู่ช่วงนี้นะครับแล้วก็ลูกเรือของฉันเนี่ยกับผู้โดยสารเนี่ยโดนไปด้วยเหมือนกันเราไม่มีหมอในเรือลำนี้เลยอ่ะมันรุนแรงมากเลยเฮ้ยมันเป็นแบบไหนเหรอเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามันเป็นโรคเหรอมันติดต่อได้เปล่าลองถามดูสิเราก็ไม่รู้เหมือนกันกับตันแต่ว่าตอนนี้เราต้องการหมอทันทีด่วนมากๆเลยนะครับโอ้ไม่นะปอดมันออกหูมาได้ยังไงเนี่ยคือแบบว่ามันรุนแรงมากนะครับมันโวยวายกันอยู่หลังสัญญาณนั่นนะครับเราได้ยินคนอื่นคุณได้ยินไหมเนี่ยมันเป็นเสียงกรีดร้องของคนที่มันติดเชื้อกันแล้วเนี่ยซึ่งมีทั้งเด็กธรรมดาเด็กกำพร้าด้วยแล้วก็แบบว่ามีสัตว์เลี้ยงมีหมาน่ะเนาะมากมายที่โดนโอเคเราส่งเขาไปช่วยเลยแล้วกันตอนนี้โอ้ทักษะของเราไม่สูงพอที่จะช่วยเขาได้นักวิทยาศาสตร์เข้าไปได้แล้วไปตรวจสอบแต่ว่าหลังจากชั่วโมงผ่านไปก็ไม่มีคำตอบก็ไม่มีผลสำเร็จออกมาแล้วไอ้โรคระบาดต่างๆนี่มันก็แพร่กระจายหนักขึ้นเรื่อยๆเป็นไปในทางที่ไม่ค่อยดีนะครับซึ่งมันกลายพันธุ์ออกมามีอาการอื่นนู่นนี่นั่นออกมาหัวของคนไข้ก็ระเบิดออกมาทีละคนหูตายละแล้วก็อวัยวะระเบิดออกมาโอ้ยครับผมหลังจากนั้นก็ไม่มีคนไข้ให้ได้ตรวจสอบกันแล้วลูกเรือครับเราจะไม่เอาเรื่องนี้ไปพูดที่ไหนเนาะเราจะเก็บไว้ในความทรงจำคือมันร้ายแรงจนแบบอยากไปเล่าเลยนะครับเก็บไว้แค่นั้นเหรอคือมันไม่สำเร็จไงนะครับทักษะเราไม่เก่งพอประมาณนี้มันเป็นโจทย์ของเกมที่ทักษะของเราไม่พอก็ไม่สามารถทำอะไรได้เดี๋ยวเรากลับไปซ่อมยานก่อนได้ปะก่อนที่จะไปเซกเตอร์อื่นอันนี้มันคือหินอะไรมันมีแสงด้วยเนาะเราลองยิงเล่นได้ไหมเนี่ยไม่มีอะไรเนาะเป็นแค่สร้างหินธรรมดาโอเคได้ครับเดี๋ยวขอดูซิมีอะไรอีกไหมสัญญาณ
มือนจะไม่มีอะไรแล้วป่ะนะนิวเคลียร์ขายไปสักอันนึงแล้วกันขายได้ป่ะเนี่ยสเตชั่นสโตร์อันนี้ร้านค้าใช่ป่ะเซลได้โอเคได้มา 2,000 มันเอาไปขายต่อในราคา 4,000 แล้วคุณซื้อของไปเนาะ Canon Interceptor Laser Heavy Laser ไอ้พวกนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้มั้งได้ๆซ่อม 100% จ่ายเงิน500กว่าอ่ะซ่อมไปครับตามนั้นครับดีพาร์ตเมนต์อันนี้ยังวิจัยอยู่ยังไม่เสร็จสเปเชียลิสต์คนนี้เลเวลอัพเหรอเป็นเกี่ยวกับสเปเชียลิสต์เก่งเรื่องอะไรวะสเปเชียลิสต์โจมตีด้วยอาวุธโปรเจกต์ทาวก็เป็นทหารนั่นแหละกระสุนทำลายล้างกระสุนพลังงานแล้วก็เป็นซาเวจของเราได้ของดีขึ้นโอ้เหรอผมว่าคนนี้เขาเก่งเรื่องนี้เรื่องพลังงานก็เอาให้มันต่อไปเลยให้มันเก่งขึ้นอีกโอเคกัปตันเรากัปตันเราไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมตอนนี้นะครับยังเลเวลอัพไม่ได้ตามนั้นภารกิจยังไม่มีต้องวอร์ปไปขอลองดูซิว่าแกนวอร์ปตอนแรกเราเสียหายใช่ไหมตอนนี้มันน่าจะใช้ได้แล้วอะลองดูซิอยากรู้เหมือนกันไปที่เทสเซตโอ้นี่เราไปได้หมดเลยเหรอไปได้หมดเลยเหรอครับแต่อาจจะไม่ได้ในเดโมนี้เนาะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปที่นู่นนี่กันไปวาร์ปไปแล้วโอ้โหครับผมสว่างจ้าเชียCaptain, the investigation has finished. ตรวจสอบเสร็จแล้วนะครับไอ้ข้อมูล Data ตัวนั้นเราได้เจอฐานบัญชาการนะครับ Nartos, Fleet Admiral of the Children of the Sun here. Situation report, Commander. Commander Expleo from Lithobia 1 here. All preparations are complete as per order. ผมเป็นการเตรียมกองทัพขนาดใหญ่แล้วเนี่ยมีนายพลอีกคนหนึ่งนาโทสเนี่ยของฝั่งนู้นน่ะมันชื่อกองทัพชิลเดรนออฟเดอะซันนะลูกหลานดวงอาทิตย์โอ้ยเราต้องเอาข้อมูลนี้ไปแจ้งข่าวโดยเร็วที่สุดNow is the time for us to control the mining and commerce network. Send a pirate fleet and make sure that the protonite mining stations are under our control and that none of the Republic stations are supplied. Break their will and, if necessary, kill them all. May the sun light your way, Commander. We'll keelhaul them all. Expleo out. ประมาณนั้นคือมันวางแผนทำสงครามขนาดใหญ่กันอยู่ต้องรีบไปรายงานเว้ยจ้ะตามนั้นนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมแอบเห็นว่าเราสามารถทำภารกิจได้2แบบมีความสัมพันธ์อันดีกับโจรสลัดกับฝั่งดีอ่ะมี2ทางเราจะเป็นสายไหนก็ได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะไอ้ตรงที่เรากดดูในผมไม่แน่ใจว่าโทษผมไม่แน่ใจว่าในนี้มันดูได้ไหม influence มีไหมแต่ในช็อปเมื่อกี้มันมีบอกนะอ๋อนี่ตรงนี้มีบอกเนี่ย influence ที่เกี่ยวข้องกับ pirateโจรสลัดหรือว่าเกี่ยวกับพวกทางการของจริงอะไรประมาณนี้ก็น่าจะเป็นภารกิจที่ให้ทำได้ในอนาคตอะไรอย่างนี้นะครับไปจอดให้ได้ก่อนนี่มันชอบหยุดให้เองอ่ะผมก็งงๆโอเคมันจะเข้าคัตซีนมั้งเลยหยุดให้เองเฮ้ยนั่นมันเรือโจรสลัดเนี่ย We welcome you captains. The reception is awaiting you on the docks. All representatives and diplomats shall be escorted to the Senate chambers where the summit shall begin. I don't think we'll be having that summit, Admiral. ว่ะโจรสลัดจริงด้วยว่ะ The children of the sun no longer receive orders from the Interstellar Republic. What is the meaning of this, Nardos?For centuries, the children of the sun have been subjected to the whims of the Republic. That time has come to its end. We order your retreat and complete demilitarization of your strategic points across the universe. We've looked out for the security and common interests of the universe for hundreds of years. We won't cave into the scare tactics of a few bloodthirsty savages. Just a few, Admiral?โอ้ย We've been complacent for too long, but that's over now.
Children of the Sun will no longer be led by an unworthy puppeteer. It's time to cut those cables and strangle our detractors with them to the last. Admiral, this is high treason. Opposition to the Republic like this means a death penalty to anyone who supports your rebellion. Negotiations have ended, Xiao. Surrender or die. Nardas, be reasonable. This means war on a universal scale. Millions will die. The decision has been made, Xiao. May the sun light your way, Admiral. โอ้โหโจมตีเลยเนอะจ้าได้ครับเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวจัดให้ครับอ้าวพลังงานมันใช้เร็วจังเนาะเพราะว่าไอ้มิสไซล์เปล่าวะยิงอันนี้ก่อนไม่เกี่ยวเป็นเพราะเรากากเองนะครับเดี๋ยวเรายิงทีละลำเลยนะเอาลำนี้ก่อนนี่เลยพรางตัวก่อนได้ไหมมีพรางตัวไหมเราพรางไม่ได้เหรอโอเคมันยังชาร์จอยู่นะมันยังพรางไม่ได้โอ้ยครับทำไมมันเรายิงไม่ได้ปะวะเนี่ยทำไมพลังงานมันเต็มมันพรางเร็วจังไม่ใช่เขาเรียกอะไรมันตืดๆเร็วจังเลยเราก็กำลังยิงอยู่เราก็ไม่ได้ยิงบ่อยอะไรที่เขายิงมาโอเคพังไว้หนึ่งนะครับอ่ะยิงระยะใกล้ยิงเลยชิลเพิ่มโล่หน่อยเพราะว่าโล่มันพังอยู่ข้างหลังนี่เลยยิงที่เดิมซ้ำๆนี่แหละครับจะดีเพราะว่าโล่ฝั่งหนึ่งแตกปุ๊บก็มันก็จะเริ่มพังไปแล้วก็ยิงก็เข้าเนื้อประมาณนั้นนะครับโอเคช่วยกันยิงครับเดี๋ยวตรงนี้ก่อนน่าจะง่ายกว่าใกล้กว่าโอเคยิงทางนี้แหละนี่เลยโอ้ลูกเรือของเราบาดเจ็บคนหนึ่งครับ The chances of the station resisting this attack are 0.057%. โอ้ยทำไงดีวะเดี๋ยวนะผมจะทำยังไงกับชีวิตดีวะคือผมไม่เห็นมันอะแล้วผมก็เล็งไม่ค่อยโดนมันเดี๋ยวก่อนเขาบอกว่าไอ้พวกนี้มันเล็งออกแต่ฐานบัญชาการมันไม่ค่อยเล็งลูกเรือหรอกมันเล็งฐานอันนี้ก็เป็นโอกาสของเราเนาะที่จะเล็งมันนะครับได้ไหมถึงไหมผมจะโอ้ย Captain, the headquarters is at a breaking point. มันกระตุกจังเลยนะครับผมว่าจะชนะมันไหมเนี่ย breaking point แล้วคือว่าคับขันมากๆแล้วมันยิงกันเยอะเนี่ยแล้วมันแบบว่ามันกระตุกอะThe armor around one of our engines has been destroyed. The space station has been destroyed. Oh, ครับผมว่าเขาตั้งใจเนี่ยเรือเราก็จะพังอยู่ผมว่าเขาตั้งใจทำให้มันพังนั่นแหละมันน่าจะช่วยไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยโอเคเขาบอกให้เราถอยแต่ว่าไม่ฉันจะสู้ Burton answer damn it bastards you won't finish us off ตรงนี้ไม่ยากหรอกขอแค่เราช่วยกันนะครับเราช่วยกันแต่มันมาเยอะจริงๆมันแบบมันเป็นนายพลนาโทสอะไรนั่นมาเองด้วยน่ะมันก็เลยหนัก heavy damage to the ship status criticalHeavy damage to the ship ที่แท้มันเปลี่ยนเป็นเบอร์2นี่เองนะครับโอเคต้องไปสกัดนาโทสอยู่ไหนวะอยู่ไหนครับแต่ว่าเราก็จะกำลังจะตายอยู่เหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้นี่เลยยิงด้วยความรวดเร็วงี้เลยโอ้โหครับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้เยอะแยะ
สร้างโลหะได้ไหมไม่ไหวแล้วนะครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ยอะไรก็ไม่รู้โอ้ตรงไหนวะนี่เหรอยิงอยู่แล้วเนี่ยอีกนิดนึงปุ้งเรียบร้อยหมุน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 เฮ้ยสร้างโล่สิวะสร้างโล่สร้างโล่เรากำลังจะพังเหมือนกันนะเนี่ยมันโหดอ่ะเดี๋ยวนะโอ้เขากำลังจะเปิดใช้งานการโจมตีขั้นสุดแล้วครับผมเราจะไม่ให้ Children of the Sun หนีไปได้ Full Power รวมพลังเข้าไปนะฮะ 110% 250% 500% แล้วก็ 1,000%เปลี่ยนพลังงานป้องกันให้กลายเป็นพลังงานโจมตีเต็มพิกัดยิงเข้าไปเลยโอ้โหนั่นแหละครับเพื่อสมาพันธ์มันก็เป็นเนื้อเรื่องแหละมันอยากให้เราเข้าไปมีส่วนร่วมในเกมด้วยอะไรเงี้ยMy situation analysis วิเคราะห์ซิใหม่ว่ามันเป็นยังไง destroy เลยนะครับลูกเรือก็ตายเครื่องยนต์ก็พัง MAI ก็จะไปแล้วเหมือนกัน AI ก็แย่เหมือนกัน damage นะผมเราจะจากกันไปแล้วนะตามนั้นขอให้สู่สุคตินะไม้เป็นหุ่นยนต์ก็เหมือนกันนะครับแล้วเราก็ไปเหมือนกันป่ะเนี่ยจ้ะ Between the Stars จบเดโมเลยเว้ยนะครับโอเคก็เดี๋ยวรอดูตัวเต็มอีกทีนึงว่าเป็นยังไงแล้วกันนะครับโดยรวมที่เล่นดูมันก็นั่นแหละคือการออกล่าแล้วก็กู้ซากมันมานะครับก็สนุกดีผมว่ามันเจ๋งดีตรงที่ว่ามันได้ปืนมาเปลี่ยนให้กับอุปกรณ์เรือแล้วก็มีผลทันทีด้วยอะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าสนใจเกมนี้รอดูที่หน้าสตรีมได้เลยชื่อเกม Between the Stars จะมาในเร็วๆนี้ต้นปี2019และนี่คือชั่วโมงนี้พี่ขอครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ได้รับความเพลิดเพลินครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ